มครับตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์เรืองศักดิ์กิ่งพยอมครับท่านอาจารย์ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งเลยในเรื่องของเรื่องกล้วยอาจารย์เขาเป็นประธานชมรมกล้วยแห่งประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่เมืองจันทร์อาจารย์บอกกล้วยมาแรงกำลังมาแรงก็ยังไงครับแรงแรงยังไงอาจารย์จริงๆนะกล้วยบ้านเราเนี่ยที่เป็นเรื่องการส่งออกเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวที่ขายมากคือกล้วยหอมทองกับกล้วยไข่ครับคือเมื่อก่อนหอมทองเนี่ยมันไปเน้นทางเพชรบุรีครับมีสหกรณ์ตอนนี้ไม่พอต้องไปปลูกทางชุมพรทางละแมปลูกเพิ่มเลยแต่กล้วยไข่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ถูกทางกำแพงเพชรซึ่งที่ผมทำในโรงใหม่ๆเมื่อก่อนมันมีปัญหากล้วยไข่กล้วยไข่เมื่อก่อนที่ปลูกที่นั่นเยอะกว่ากำแพงเพชรนะปลูกที่นครสวรรค์นะครับนี่ปลูกแล้วขายไม่ได้ครับเขาไปขยับไปกำแพงเพชรเขาก็มีพ่อค้าส่งออกแซมตอนนี้ที่นี่เริ่มปลูกกล้วยไข่มาน่าจะเป็น10ปีตอนนี้ก็แรงเพราะว่าของเขาทำคุณภาพได้กล้วยชูสเปกชูสเปกหมายความว่ากล้วยที่เรากินตามบ้านที่ตามตลาดบ้านเราเนี่ยถ้าอยากเป็นกล้วยตกให้ตกไซส์ครับคือบางทีลูกใหญ่เกินไปอ้วนไปสีเสือไม่ได้คือกล้วยนี้ไม่ใช่ว่าใหญ่จะดีไม่ได้ใหญ่ไปก็ไม่ดีแก่อ่อนก็สำคัญเล็กไปก็ไม่ดีคือกล้วยสายกล้วยหอมกล้วยไข่เนี่ยมันต้องแก่ไม่มากครับเขาจะเน้นไม่เกิน 75% คือเปลี่ยนยังไม่ลบเลยเนื้อมันจะอร่อยคนไทยไม่เข้าใจกินกล้วยจนแก่มากๆไม่อร่อยอ๋อของเมืองจันเนี่ยที่กำลังดังเนี่ยคือกล้วยไข่อำเภออะไรฮะที่ทำกันเยอะปลูกเยอะที่ก็แถวนี้เยอะแต่ท่าใหม่ก็เยอะท่าใหม่ที่จะกูดท่าใหม่ก็เยอะทำเยอะทั่วไปขยายไปทั่วแล้วแต่ที่เริ่มแรกๆเนี่ยที่จันทบุรีแตกต่างกับทางเพชรเพราะว่าทางเมืองจันเนี่ยปลูกผสมผสานกับในสวนต้นไม้ในสวนผลไม้เขารวมกันเลยเปิดได้แล้วกล้วยก็ต้นทุนต่ำไงแล้วมันเร็วครับเก็บ8เดือนก็ได้ตังค์แล้วกล้วยปลูกผลไม้มันปี2ปี7หลายปีเริ่มต้นทุเรียนที่เก็บ8ปีอย่างเงี้ยถึงจะได้ผลเนี่ยมากอะไรเงี้ยครับแล้วกล้วยช่วยเยอะแล้วกล้วยนึงมันประโยชน์มันอยู่ก็ได้หมดส่วนใหญ่กล้วยที่เราส่งออกไปในประเทศอะไรฮะที่เขาสั่งถ้าเป็นกล้วยไข่จะมีจีนญี่ปุ่นแล้วก็พวกฮ่องกงเนี่ยเยอะครับญี่ปุ่นก็เยอะเพราะว่ากล้วยสเปคแล้วเนี่ยคือแปลว่าเขาจะต้องห่อกล้วยไม่ให้มีผิวดีแล้วก็ความแก่อ่อนต้องพอดีความยาวของลูกน้ำหนักอะไรเนี่ยมันต้องลงกล่องเรียกกล้วยกล่องครับอย่างนี้ไหมอาจารย์อันนี้คือตัวอย่างนี่ไอ้ตัวอย่างถ้าต้องเรียกตัวอย่างที่เป็นกล้วยส่งออกลูกมันต้องพลังพอดีหวีประมาณกิโลหนึ่งอ๋อหวีหนึ่งประมาณกิโลพอดีใกล้เคียงแล้วก็อันนี้คือกล้วยไข่นะแค่รางวัลคุณเชยนะวันนี้หนึ่งนู้นอันนี้นะอันนี้นะคุณคิดว่าถ้าเป็นกล้วยตกไซนะครับมันกิโลหนึ่งมันจะได้ตั้งแต่2บาทไปเต็มที่ก็10บาทแต่ถ้าเป็นกล้วยกล่องเนี่ยบางทีถึง50บาทโอ้โห5เท่าหวี500บางทีถึง500หวี5เท่าแล้วกล้วยมันปลูกแค่เมตรกว่า2เมตรต้นครับแล้วโตไวในด้านกล้วยก็มา7เดือนก็เริ่มได้ผลผลิตแล้ว7เดือนครับเราเร็วได้เงินเหลือปีงได้ตังค์แหละครับก็เดี๋ยวอาจารย์แนะนำสำหรับคนที่สนใจจะปลูกกล้วยเนี่ยพื้นที่ยังไงอากาศแบบไหนถึงจะปลูกได้ดีฮะมันปลูกได้ทุกที่ทั้งประเทศอ่ะแต่ถ้ามันต้องมีการกล้วยมีการจัดการครับที่เขาปลูกกล้วยมันกล้วยเพราะมันปลูกง่ายไม่ถ้าจะเอาผลผลิตไม่ได้ครับไอ้ปลูกช่วยๆกูไม่มีทางลงกล่องได้กูไม่ได้ตังค์หรอกครับอันนี้ก็ทำคนจันทบุรีเขามีฝีมือครับเข้าใจแล้วปัจจุบันเนี่ยรายได้เขาไม่ธรรมดาครับผมเจอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ผมได้ดีทุเรียนเด็กแค่ปลูกแซมไปมาเนี่ยดีกว่าตัวหลักเดี๋ยวนี้ทำมันเยอะขึ้นเยอะเลยครับแล้วตลาดดีมากตลาดประเทศอย่างจีนเนี่ยคุณไม่ต้องไปมองยุโรปอะครับมองอาเซียนมองจีนจีนคนเท่าไหร่จีนปลูกกล้วยได้นิดเดียวข้างล่างปลูกไม่ได้หรอกครับปลูกในแถวเกล็ดติดด้านล่างอะไรเราไม่พอกินหรอกครับของเขามีตั้งพันกว่าล้านคนเราด้วยไข่เนี่ยคนทางอาเซียนชอบกินมากอ๋อคือถือว่าเป็นตลาดอาเซียนเนี่ยสำคัญเลยครับด้วยไข่เหมือนที่เพลงก็เคยร้องไว้มาก่อนแล้วอะไรไม่มีกระดูกไงกล้วยไข่ความจริงกล้วยไข่มันมีเกือบทุกประเทศของมาเลเซียก็มีครับมาเลเซียก็คือในอาเซียนเนี่ยที่มีกล้วยมากก็ยังมีฟิลิปปินส์มีมาเลเซียมีมาเลเซียมีไทยพม่าพวกนี้นะแต่ที่มีกล้วยมากสุดที่อินเดียผลิตกล้วยได้มากสุดในโลกเลยแต่อินเดียไม่มีขายกล้วยขายเพราะไม่พอกินเยอะของเราเนี่ยถ้าทำไม่ดีกล้วยเนี่ยได้ตังค์เยอะก็เป็นช่องทางโดยเฉพาะในตลาดอาเซียนสำหรับคนที่สนใจกล้วยไข่เนี่ยพวกคอมเมดี้เขาส่งจีนเยอะแต่เรื่องสเปคผมไม่รู้นะว่าทางนี้เราเหลือเขาครับฝีมือคนที่ทำผลิตได้เก่งครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตาครับนะครับเอาเป็นว่าถ้าทำก็ต้องมีฝีมือหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าใครสั่งหรือว่าปลูกเขาปลูกต่อไปนี่ก็น่าจะต่อไปก็น่าจะนี่กล้วยหอมนี่ก็นิยมเยอะเราหอมบ้านเรานี่ส่งญี่ปุ่นเยอะคุณคิดในบ้านเราเนี่ยเขาส่งเป็นแพ็คก็สี่ลูกนะอ๋อสี่ลูกเองครับสี่ลูกเป็นแพ็คครับเขาส่งนอกนะเราอยู่บ้านเราบางทีมันที่เพชรบุรีมันได้โล10 บาทแต่หอมดีเพราะหนักเยอะมันหนักกล้วยไข่หนักนะ
โล10บาทนะกรุงเทพไปอยู่ญี่ปุ่นนะวิ่งได้เต็มที่ก็ประมาณถ้าเต็มที่ก็ไม่เกิน30บาทกล้วยดิบนะไปอยู่ญี่ปุ่นนะลูกก็100กว่าบาทลูกละ100กว่าบาทสวยๆเออเนี่ยเขาทำให้ดีว่าบ้านเราเสียก่อนมันจะดีขึ้นเยอะครับมันในการตลาดผมไม่เข้าใจนะมันฟอร์มเขาออกไปยังไงแต่ญี่ปุ่นมันมีเขาทำสัญญาทางท่ายางนะแต่พวกต้องปลอดสารนะห้ามผิดตรงนี้ไม่ได้นะเขาคุ้มเป๊ะเลยนะเขาไม่ได้ญี่ปุ่นยังไม่ได้เลยครับไปเจอแมลงตัวมันเททิ้งรอบเลยไม่เอาเลยไม่ได้อ๋อคือถ้าคุณภาพดีครับราคาก็สูงคู่กันใช่ครับโอเคโอเคขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาร่วมในการบริครับแทนครับเดี๋ยวไปอีกหลายจุดที่น่าสนใจนี่เดี๋ยวอันที่ไปเอาไหมกินเลยไหมขอบได้เลยยาท่านครับตอนนี้ครับเราอยู่ในจุดหนึ่งของการจัดงานนะครับอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์นะครับผมท่านเจตจันนะครับซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่าถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านทองแต่ทองคืองงเลยงงเลยงงดิเอาถามอาจารย์สิครับทองคืออะไรครับอาจารย์ทองก็คือคนพื้นเมืองของภาคตะวันออกค่ะซึ่งก็จะมีที่ระยองนะคะฉะเชิงเทราจันทบุรีนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของกัมพูชาค่ะซึ่งที่น่าแปลกมากก็คือเราพบว่ามีทองที่กาญจนบุรีด้วยนะคะที่อำเภอสังขบุรีค่ะครับค่ะประมาณตราดที่บ่อไร่ค่ะอยู่กันประมาณกี่ปีฮะความถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะคะก็จะประมาณอย่างน้อยเนี่ย800ปีนะคะเพราะว่าเราเห็นได้จากที่เรามีศิลาจารึกที่เมืองพะเนียดนะคะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นชุมชนที่เป็นเหมือนกับเป็นอยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะแล้วก็จะมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากมายนะคะทำไมอาจารย์ถึงให้ความสนใจเรื่องทองพันทองเพราะว่าทองเนี่ยนะคะเขามีภูมิปัญญาที่น่าทึ่งมากหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาทางด้านการรักษาโรคนะคะภูมิปัญญาในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะอย่างกลมกลืนกับธรรมชาตินะคะและที่สำคัญคือถ้าเราศึกษาให้ลึกแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะบูรณาการนะคะจากความเชี่ยวชาญของเขาตรงนั้นเนี่ยในส่วนของการกู้ชาติฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นตัวเป็นแรงผลักดันที่ทำให้อยากจะมาศึกษาตรงนี้ครับทองเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยที่จังหวัดจันทบุรีก็ยังมีหมู่บ้านทองแท้ๆอยู่มีค่ะมีอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้เหลือน้อยมากเนื่องจากว่าความเจริญที่เข้ามาฉะนั้นเนี่ยทำให้คนทองส่วนหนึ่งเนี่ยมีการแต่งงานไปกับคนที่ไม่ใช่เชื้อสายทองฉะนั้นก็เกิดการกลืนกินทางวัฒนธรรมครับส่วนหนึ่งก็คือทำให้ความเป็นทองเนี่ยหายไปเรื่อยๆซึ่งเหลืออยู่น้อยมากอยู่ที่หมู่บ้านอะไรอยู่ที่ที่มากที่สุดคือตอนนี้อยู่ที่ตำบลตะเคียนทองค่ะแล้วที่อาจารย์บอกทองกับกู้ชาติค่ะครับเกี่ยวกันยังไงคือคนทองเนี่ยนะคะจะอาศัยอยู่ในป่านะคะซึ่งที่อยู่มากที่สุดก็คือตรงเลยตรงนี้ออกไปนะคะเลยจากมหาวิทยาลัยไปก็จะมีเทือกเขาตะเคียนทองซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยจะเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีต้นตะเคียนทองอยู่มากซึ่งต้นตะเคียนทองเนี่ยนะคะเราเชื่อกันว่าเป็นไม้ที่สามารถที่จะเหมือนกับมีคือคนทองจะเชื่อเรื่องผีนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเชื่อว่ามีวิญญาณสิงสถิตอยู่ฉะนั้นเราสามารถที่จะบังคับให้เรือหรือทิศทางของ
ของม้าเนี่ยไปตามที่เราต้องการได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะคนชองก็มีความสามารถอย่างนึงนะคะก็คือในเรื่องของการทำน้ำมันยางนะคะน้ำมันยางเนี่ยเขาก็จะมีการทำพุกใต้พุกใต้ก็คือตัวที่เราใช้จุดไฟอะค่ะซึ่งจากตรงนี้เองเนี่ยน้ำมันยางตัวนี้เราสามารถใช้ในการยาเรือได้ฉะนั้นคนในอดีตเนี่ยนะคะเขาก็มีการล่องตัดไม้ตะเคียนทองเสร็จนะคะแล้วก็ล่องไปตามคลองใหญ่คลองใหญ่ก็คือแม่น้ำจันทบุรีในปัจจุบันนี้เองค่ะฉะนั้นพอเขาล่องไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาขาลงเนี่ยเป็นขาล่องฉะนั้นเขาจะล่องแล้วก็เอาพวกของพื้นบ้านของเขาลงไปด้วยนะคะแล้วก็เอาน้ำมันยางตัวนี้ไปทำเรือต่อเรือที่เสม็ดงามนะคะร่วมกับพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นจึงถือว่าเป็นขาใช่ค่ะโอ้โหคือเหมือนเรือมาจากไม้ตะเคียนทองมีชีวิตใช่ค่ะมีชีวิตร่วมรบกับทหารกล้าค่ะอันนี้คือการจำลองนะครับยังไงครับบ้านคุณยายนะฮะอันนี้คือชาวทองช่างจริงๆไม่ลุงจะปุดช่างไม่ปุดใครเลยค่ะครับนะคะก็คือคุณยายพัดงามพร้อมนะคะอายุ81ปีเป็นคนทองแท้ๆนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญนะคะสำหรับการศึกษาเรื่องช่องคือถ้าจะสนใจเรื่องช่องเนี่ยต้องมาถามยายพัดเลยค่ะค่ะโอ้ยายบอกยายอยู่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ทำลูกครั้งที่2อ่ะพึ่งบินเต็มฟ้าเลยที่เขาที่กูเนี่ยฮะอาจารย์ที่ทั่วประเทศไทยครับบ้านชั้นน่ะอยู่เป็นทองเลยมีแต่เครื่องบินทั้งนั้นพอบายแค่นี้นะก็ให้เป็นเกลียวเลยนะพอกลางคืนไปไฟหมดเลยไม่ให้เปิดไฟอ่ะตอนนั้นคือที่ปวดซะละลูกคือชองเนี่ยมีวัฒนธรรมของตัวเองมีภาษาพูดมีภาษาพูดแต่ไม่มีหนังสืออาศัยไทยเขาดอกพูดตรงๆไปแหละครับยังครับคุณยายชื่ออะไรนะชั้นชื่อยายพัดพัดคุณยายชื่อพัดพัดงามพร้อมถ้าเป็นภาษาชองแนะนำตัวเป็นภาษาช่องสวัสดีฉันชื่อพัดงามพร้อมอะไรเงี้ยภาษาช่องจะพูดว่าไงโอ้ภาษาช่องสวัสดีเหมือนกันอ๋อสวัสดีเหมือนกันฉันชื่อเยเปิดฉันชื่อเยเปิดงามพร้อมภาษาช่องนี่พัดเป็นพัดสวัสดีฉันชื่อเยเปิดงามพร้อมคือสำเนียงเขาจะค่อนข้างชัดนะสำเนียงของคนช่องอ่ะเท่าที่ฟังจากยายนะพูดรอเรือรอลิงแล้วก็แต่ละคำเนี่ยชัดถ้อยชัดคำมากชัดเจนนะครับฟังแล้วเหมือนมีเสน่ห์ในตัวแล้วสวัสดีนี่มันมีช่องนะมันปนกับคำไทยสวัสดีสวัสดีครับฉันชื่อเปิดงามพร้อมแล้วการทักทายทั่วไปของคนชองนะฮะถ้าไม่ใช่สวัสดีเมื่อก่อนใช้อะไรฮะทักทายไปไหนจ้ามาไหนจ้าไปไหนอันนี้ไม่ใช่นะจะไปไหนนี่แกมาจากไหนเจนี่ขึ้นบ้านฉันก่อนที่แวะคุยนี่ก่อนที่แวะคุยอันละครับบ้านชั้นก่อนเรียกคุยด้วยก็ปัจจุบันที่จันทบุรีเนี่ยมีอยู่เนี่ยประมาณกี่หมู่บ้านแล้วประมาณกี่คนนะที่อยู่กันแบบช่องแท้ๆมันอยากตายไปหมดเลยเว้ยประมาณ 5,000 คน 5,000 คนก็เยอะนะเยอะกว่ามันข้างบนนี้แหละมากแล้วบ้านชั้นเนี่ยมากกว่าเขาหมดการเป็นอยู่อย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะบ้านเนี่ยเราพยายามจำลองให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือฝาบ้านเนี่ยจะมีหลักๆจะมีอยู่3แบบแบบแรกก็คือที่เป็นไม้ไผ่ทุบนะคะเราเรียกว่าฝาแบบสับฟ้าก็คือแบบไม้ไผ่ทุบนะคะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือใช้ใบละกำนะคะที่เราใช้มุงหลังคาด้วยอันนี้ก็เย็บกันเองนะคะใบละกำใช่ค่ะอันนี้ก็ใบละกำด้วยกำค่ะครับค่ะอีกอันนึงก็คือแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็คือการทำโดยใช้ต้นของละกำต้นละกำมี22ตัวนี่เข้าอ่ะนี่เลยปะเป็นอักษรชองนะคะมีตัวนี้จะเป็นตัวอักษรซึ่งมันก็จะมีตัวสระแล้วก็ตัวสะกดอีกนะคะครับซึ่งเราได้ทำตัวหนังสือเป็นเล่มอ๋อทำเป็นแบบเรียนเลยนะคะงะก็คล้ายๆของไทยนะชะสะใช่ใช่เราได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ทางปัญญาใช่ค่ะโอ้โหลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้วเรียบร้อยก็คือจะมีตัวสะกดนะคะอันนี้ก็จะมีตัวสะกดด้วยจริงค่ะค่ะพอเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเลยก็เอาไปมีคือเริ่มจากที่เราทำวิจัยแล้วก็มีการสอนในที่วัดตะเคียนทองก่อนครั้งแรกนะคะครับเมื่อปีเช่นอยากที่พายไปนี่นะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีการสอนนะคะสอนในโรงเรียนประถมแล้วก็ที่โรงเรียนคริสตจักรวิท
กระเป๋าอะไรนะกระเป๋าแปลว่ากระบือกระบือขอบคุณครับที่ให้เกียรติผมเจริญเจริญน่องน่องภูเขาน่องแปลว่าภูเขาตุ้งตุ้งคือไข่ไข่ครับไข่ไข่ไม่ได้ทันเรื่องถ้าไข่ต้มก็ตุงต้มประมาณนั้นตุงต้มอ๋อตุงต้มตุงต้มไข่ต้มนะโอเคแล้วกลับไปคุณบอกคนที่บ้านบอกวันนี้อยากกินตุงต้มหน่อยคงเดินงงกันทั้งบ้านเดินงงกันทั้งบ้านเอ้าเดี๋ยวเห็นว่านี้มีโชว์ในเรื่องของอาหารพื้นเมืองวัฒนธรรมก็หลากหลายครับอยู่ด้านหลังอยู่ซึ่งกล้วยทอดของคนทองจะไม่เหมือนกล้วยทั่วไปนะคะเพราะว่าจะมีความพิเศษตรงลักษณะของเนื้อสัมผัสของกล้วยจะไม่เหมือนของที่อื่นนะคะเขาเป็นกล้วยอะไรฮะกล้วยเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าค่ะที่เราใช้นะคะเช่นอ๋อคือกล้วยที่ปลูกในท้องถิ่นค่ะนี่กล้วยนะคะครับกล้วยน้ำว้าเป็นไงคะรสชาติพิเศษนะคะร้อนมากไม่สามารถจะบรรยายได้ร้อนครับอ๋อแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือเนื้อนี่จะไม่เละใช่เนื้อนี่จะเหนียวนุ่มใช่ค่ะเนื้อเขาจะเหนียวครับแล้วมันไม่เละปกติเราทานกล้วยแขกทั่วไปจะเละใช่ไหมคะแต่ครับเขาจะไม่ครับค่ะพ่อมาไม่รู้ทำไมร้อนร้อนเดี๋ยวต้องเจาะรูเจาะแก้มนะเพื่อระบายอากาศนิดนึงนะครับเราก็ใจร้อนเลยวางไว้กล้วยทอดแต่ว่าสูตรการทอดก็ทอดเหมือนกล้วยทอดทั่วไปแต่เนื้อกล้วยเขามีเทคนิคพิเศษใช่ค่ะกินแล้วจะแล้วจะไม่หวานเกินไปนะคะมีดีต่อสุขภาพนอกจากนั้นเรายังมีอีกค่ะไม่ใช่แค่นี้แปลงไว้เลยเอาไปอันนี้นะคะเราเรียกว่าขนมปายขนมปายค่ะนมปลายคืออะไรนะคะก็คือขนมที่เราจะเอาแป้งนะคะแป้งคลุกกับมะพร้าวนะคะแล้วก็เอามาทอดขนมปลายเนี่ยจะออกหวานๆเค็มๆแป้งนี่คือแป้งธรรมดาแป้งข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียวผสมกันนะคะครับสัดส่วนที่ราคาต้องถามคุณป้านะคะว่าอะไรนี่เคล็ดลับต้องถามคุณป้านี่ก็เท้าชองมันไม่ค่ะมันต้องเคล็ดลับข้าวเหนียวคุณกิโลแล้วคันนี้กิโลดูข้าวเจ้าคุณกิโลข้าวเหนียวกิโลนึงนะคะจึงจะได้รสชาติแบบนี้ลองชิมหน่อยนะคะเป็นไงคุณอ๊อฟอร่อยมากใช่ไหมคะเป็นไงคะร้องเหมือนเดิมใช่ไหมคะของคนชอบร้องเหมือนเดิมอร่อยไหมคะค่ะนะคะคือกรอบอาจารย์แล้วเหรอไหมกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในค่ะและยิ่งทอดพองเลยค่ะยิ่งอร่อยมากครับนะฉะนั้นเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าน้ำตาลหายากใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยคนชอบจึงมากจะไม่หวานจัดเกินไปจะเน้นออกหวานๆเค็มๆนิดๆค่ะแล้วมะพร้าวส่วนใหญ่ก็ได้ในธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็หมู่บ้านชองก็ถือว่ามีวัฒนธรรมมีรากเหง้ายังคงอยู่นะค่ะก็ถือว่าที่เรามาเที่ยวชมในวันนี้นะก็คือได้ทั้งความสวยงามความเพลิดเพลินความรู้แล้วก็ในเรื่องของการวัฒนธรรมโดยเฉพาะนี่เป็นที่น่าสนใจมากมีโอกาสคงรบกวนอาจารย์อีกค่ะนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับครับครับลาท่านผู้ชมไปเลยแล้วกันพร้อมกัน3ท่านนะครับเราจะได้จัดการเดี๋ยวชุดนี้จะไปก็หมดแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ